ต่อไปนี้ขอเชิญท่านทั้งหลายเตรียมนั่งสมาธิในท่าที่ตนถนัดก่อนอื่นอาตมะขออนุโมทนาในการที่ท่านทั้งหลายมาสนใจในการปฏิบัติทำสมาธิภาวนาเพื่อพัฒนาจิตใจให้มีความเจริญด้วยคุณธรรมเพื่อเกิดความมั่นคงในการที่จะปฏิบัติเพื่อละความชั่วเจริญความดีทำจิตให้บริสุทธิ์สะอาด การทำสมาธิคือการทำจิตให้มีอารมณ์สิ่งรู้ทำสติให้มีสิ่งระลึกซึ่งเราจะฝึกฝนอบรมจิตให้มีสติมีฐานที่ตั้งถ้าจิตไปรู้อยู่สิ่งใดสติมั่นคงอยู่ที่นั่นที่นั่นก็เป็นที่ตั้งของสติซึ่งเรียกว่าสติปัฏฐานตามหลักปริยัติท่านบัญญัติว่าสติลึกระลึกไปในกายในเวทนาในจิตและในธรรมกายเวทนาและจิตธรรมนี่เป็นธรรมะโดยธรรมชาติเมื่อกายเวทนาจิตธรรมเป็นธรรมะโดยธรรมชาติการปฏิบัติสมาธิปฏิบัติธรรมก็ควรจะได้เป็นไปตามหลักของธรรมชาติและธรรมะที่เราเรียนกันอยู่ปฏิบัติกันอยู่นี้เป็นธรรมชาติแท้ๆเป็นธรรมะที่เป็นสิ่งรู้ของจิตเป็นสิ่งระลึกของสติกายกับใจของเรานี่ก็เป็นธรรมะสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมที่เราจะพึงประสบด้วยตาหูจมูกลิ้นกายและใจก็เป็นธรรมะสิ่งเหล่านี้เลยเป็นธรรมะอันเป็นอารมณ์จิตเป็นสิ่งรู้ของจิตเป็นสิ่งระลึกของสติการปฏิบัติก็ควรจะได้ฝึกสติให้รู้อยู่กับสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นเรื่องชีวิตในปัจจุบันและอารมณ์ในปัจจุบัน จนกระทั่งเราสามารถมีสติที่ระลึกรู้เท่าทันเหตุการณ์ในปัจจุบันสามารถกำหนดหมายรู้ได้ว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรเป็นบาปอะไรเป็นบุญอะไรเป็นคุณธรรมส่วนวิธีการต่างๆที่เราเคยได้ยินได้ฟังและได้ยึดเป็นหลักปฏิบัติมาบ้างอันนั้นเป็นวิธีการการภาวนาพุทโธก็วิธีการสัมมาอรหังก็วิธีการยุบหนอพองหนอก็วิธีการ
พิจารณากายคตาสติกำหนดลมอนาปานุสติก็วิธีการแม้จะพิจารณารูปธรรมก็วิธีการวิธีการที่เราตั้งใจปฏิบัติเอาตามแบบแผนตามตำรับตำราหรือตามที่ครูบาอาจารย์อบรมสั่งสอนมา ซึ่งจะรวมลงสู่หลักคือสมถะและวิปัสสนาซึ่งเราเรียกว่ากรรมฐานสองหรือภาวนาสองก็เรียกแต่เมื่อเราปฏิบัติตามวิธีการแล้วเมื่อจิตคล่องตัวต่อการปฏิบัติตามวิธีการหลังจากนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่นักปฏิบัติจะต้องกำหนดพิจารณาให้รู้ให้เข้าใจยกตัวอย่างเช่นเราปฏิบัติตามวิธีการการบริกรรมภาวนาพุทโธเป็นต้นเมื่อบริกรรมภาวนาไปจิตเกิดมีอาการสงบผู้ฟาบลงไปแล้วก็มีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งซึ่งเรียกว่าเอกัคคตา ซึ่งจิตยังมีวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาคือยังมีบริกรรมภาวนาอยู่แล้วมีสติรู้พร้อมอยู่แล้วกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบมีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งหากว่าท่านผู้ใดปฏิบัติให้จิตดำเนินอยู่ในระดับนี้สมาธิยั้งอยู่ได้นานๆอาจจะเป็นชั่วโมงหรือเป็นวันก็แล้วแต่ก็เรียกว่าทำสมาธิได้ปฐมฌานทีนี้ส่วนตัววิตกที่คำว่าวิตกนั้น อารมณ์จิตที่เรากำหนดอยู่ดั้งเดิมนั้นเช่นพุทโธเป็นต้นเมื่อจิตสงบลงไปกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบมีปีติมีความสุขบางทีพุทโธอาจจะหายไปเมื่อพุทโธหายไปนักสอนสมาธิทั้งหลายท่านว่าเมื่อพุทโธหายไปจิตไม่นึกพุทโธแต่ไปคิดอย่างอื่นท่านก็ให้ดึงมาหาพุทโธอีกในทํานองนี้จิตของท่านผู้ภาวนาก็จะได้เริ่มต้นอยู่ที่ขั้นเริ่มต้นไม่มีการก้าวหน้าข้อสังเกตถ้าจิตหยุดบริกรรมภาวนาแล้วแต่หากมีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งหนึ่งคือรู้อยู่ที่อารมณ์จิตที่เกิดดับหมายถึงความคิดคือตอนแรกจิตนั้นมันคิดถึงพุทโธพุทโธพุทโธแต่พอทิ้งพุทโธปั๊บไปคิดถึงสิ่งอื่นขึ้นมาสิ่งนั้นจะเป็นอะไรก็ได้ปล่อยให้จิตคิดไปไม่ต้องดึงมาหาพุทโธอีกเราไม่ค่อยจะพึงสังเกตได้อยู่ว่าถ้าจิตทิ้งพุทโธไปคิดอย่างอื่นแต่ไม่มีองค์ประกอบคือไม่มีปีติไม่มีความสุขก็ควรจะดึงกลับมาหาพุทโธใหม่คือมาเริ่มต้นใหม่แต่ถ้าหากรู้สึกว่าภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธไปมีปีติมีความสุขจิตทิ้งพุทโธไปคิดสิ่งอื่นขึ้นมาแต่ปีติความสุขยังปรากฏอยู่
ปล่อยให้คิดไปไม่ต้องดึงมาหาพุทโธอีกจิตเขาอาจจะคิดไปเหนือไปใต้คิดถึงเรื่องโลกเรื่องธรรมเรื่องอะไรต่างๆจิปาถะเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องกุศลอกุศลเราปล่อยให้คิดไปแต่ให้มีสติตามรู้ไปอันนี้เคล็ดตอนนี้เป็นจุดสำคัญมากแต่ทั้งหลายมักจะคิดว่าเมื่อจิตทิ้งพุทโธแล้วไปคิดอย่างอื่นดึงมาหาพุทโธอีกอาตมาจะขอให้ในไว้ว่า ถ้าหากว่าจิตยังไม่มีปีติยังไม่มีความสุขทิ้งพุทโธแล้วไปคิดอย่างอื่นให้ดึงกลับมาหาพุทโธอีกให้บริกรรมพุทโธต่อไปแต่ถ้าจิตเกิดปีติเกิดความสุขทิ้งพุทโธไปคิดอย่างอื่นถ้าปีติและความสุขยังอยู่ไม่ต้องดึงมาหาพุทโธอีกปล่อยให้คิดไปตามธรรมชาติของจิตในเมื่อคิดไปความสงบของจิตก็จะละเอียดเท่าละเอียดเท่าละเอียดเท่าแล้วปีติและความสุขบังเกิดขึ้นอย่างแรงในท่ามกลางแห่งความคิดนั่นเลยเมื่อภาวนาแล้วเกิดปีติเกิดความสุขแล้วก็มีความคิดยิ่งปีติเกิดขึ้นก็ยิ่งคิดเร็วมากขึ้นแล้วยิ่งมีปีติก็ยิ่งมีความสุขใจยิ่งขึ้นเมื่อมีปีติมีความสุขจิตก็ย่อมจดจ่ออยู่กับอารมณ์ที่เกิดดับภายในจิตคือความคิดนั่นเองเมื่อคิดไปสุดท่วงพอจิตหยุดคิดปีติและความสุขก็ยังอยู่แล้วจิตจะค่อยสงบเข้าไปละเอียดทีละน้อยละน้อยปีติหายไปยังเหลือแต่ความสุขเจือจางในที่สุดความสุขก็หายไปแล้วร่างกายก็หายไปด้วยเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตก็เดินเข้าไปอยู่ในอัปปนาสมาธิหรือบางท่านเรียกว่าฌาน4ในการสังเกตความเป็นไปของจิตควรจะได้สังเกตอย่างนี้ ทีนี้ในเมื่อจิตไปสงบละเอียดนิ่งจนกระทั่งรู้สึกว่าร่างกายตัวตนหายไปหมดนอกจากร่างกายตัวตนจะหายไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ปล่อยหายไปด้วยยังเหลือแต่จิตดวงเดียวที่นิ่งสว่างลอยเด่นแต่ตอนนี้จิตอาศัยความสว่างของจิตเป็นอารมณ์สติเอาความสว่างของจิตเป็นที่ตั้งเป็นฐานที่ตั้งของสติเพราะสมาธิในขั้นนี้เอาความสว่างของจิตเป็นอารมณ์ความสว่างท่านก็จัดว่าเป็นรูปท่านจึงจัดฌาน4เข้าในหมวดรูปฌานเพราะจิตยังยึดความสว่างอยู่ทีนี้ถ้าหากว่าจิตของผู้ปฏิบัติไปสงบนิ่งว่างสว่างอยู่อย่างนั้นพอสมควรแล้วซึ่งแล้วแต่เวลาที่เราจะกำหนดไว้ว่าเราจะภาวนาสักกี่ชั่วโมงเมื่อจิตถอนออกจากสมาธิมาพอย้อนมารู้สึกว่ามีกายขึ้นมาเท่านั้นแหละความคิดมันจะเกิดขึ้นมาฟุ้งขึ้นมาบางทีสิ่งไม่เคยรู้ก็รู้ขึ้นมาสิ่งไม่เคยเห็นก็เห็นขึ้นมาบางทีบางท่านในจุดนี้ก็เข้าใจว่าจิตฟุ้งซ่านอีกนั่นแหละ
แล้วก็มัวแต่จะไปบังคับจิตให้เข้าไปสู่ความสงบนิ่งนั่นเป็นการปฏิบัติไม่ถูกถ้าท่านจะถามว่าเมื่อจิตสงบเป็นสมาธิแล้วจะยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาเมื่อไรก็เมื่อนี่แหละเมื่อถึงจุดที่ว่านี่แหละยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาในตอนนี้แหละคือเมื่อจิตสงบนิ่งเป็นสมาธิจนกระทั่งตัวหายพอจิตถอนจากสมาธิอันละเอียดมาแล้วพอมารู้สึกว่ามีกายเท่านั้น ความรู้ความคิดอาจจะเกิดขึ้นมายังกระน้ำพุซึ่งเป็นความรู้ความคิดที่รั้งไม่อยู่ก็ควรปล่อยให้คิดไปให้จิตดำเนินการคิดไปตามโดยอัตโนมัติอย่าไปห้ามอย่าไปเข้าใจว่าจิตฟุ้งซ่านถ้าหากสติสัมปชัญญะยังไม่ตามรู้โดยอัตโนมัติก็ให้กำหนดตามรู้รู้โดยความตั้งใจหากว่าสมาธิยังไม่มีพลังงานเพียงพอหรือปัสสมาธิในทางที่จะให้เกิดปัญญายังไม่เข้มแข็งพอเกิดความรู้ความคิดขึ้นมาเราตั้งใจกำหนดรู้เขาจะหยุดคิดทันทีในเมื่อเขาหยุดคิดปล่อยให้หยุดอย่าไปตั้งใจช่วยเขาคิดในเมื่อจิตหยุดคิดแล้วก็กลายเป็นความว่างพอว่างแล้วก็กำหนดรู้ความว่างอยู่อย่างนั้นในเมื่อเราตั้งใจกำหนดดูความว่างอยู่อย่างนั้นในขณะนั้นอะไรจะปรากฏเด่นชัดที่สุดนอกจากลมหายใจไปไม่มีก็กำหนดรู้ลมหายใจทันทีเมื่อกำหนดรู้ลมหายใจถ้าหากว่าจิตอยู่กับลมหายใจเขาหยุดคิดก็ปล่อยให้อยู่กับลมหายใจเรื่อยไปถ้าหากว่าจิตดวงใดสามารถยึดอารมณ์หายใจเป็นที่ตั้งหรือสติยึดอารมณ์หายใจเป็นที่ตั้งตั้งมั่นอยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกก็ให้พยายามดูเฉยอยู่อย่าไปบังคับจิตอย่าไปข่มจิตให้เกิดความสงบเพียงแต่กำหนดรู้เฉยอยู่เท่านั้นถ้าหากว่าในตอนนี้จิตทิ้งลมหายใจไปเกิดความคิดขึ้นมาปล่อยให้คิดไปเช่นเดียวกันทีนี้ถ้ากำหนดรู้แล้วจิตไม่หยุดคิดก็ปล่อยให้คิดเรื่อยไปพอกำหนดรู้ปั๊บจิตไม่หยุดคิดก็แสดงว่าพลังทางปัญญากำลังจะแก่กล้าขึ้นแล้วก็ปล่อยให้คิดเรื่อยไปในขณะที่เราปล่อยให้จิตคิดไปเรามีสติกำหนดรู้ไปเราจะรู้สึกเพลินๆไปกับความคิดแต่ความเพลินๆนี่หลายท่านเข้าใจว่าสติมันเพลินสติมันหลงอารมณ์แต่ความจริงจิตกำลังจะมีสติยึดมั่นอยู่ในอารมณ์คือความคิดที่เกิดดับอยู่เมื่อเราปล่อยให้คิดไปจะรู้สึกกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบแล้วก็เกิดมีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งคือกำหนดรู้อยู่ที่จิตที่คิดอยู่ไม่หยุดในขณะที่จิตคิดนั้นจิตเป็นผู้คิดสติเป็นผู้กำหนดรู้จะรู้สึกสักแต่ว่าคิดสักแต่ว่าคิดคิดแล้วก็ปล่อยวางไปสักแต่ว่าคิดคิดแล้วก็ปล่อยวางไป
ไม่ได้สำคัญมั่นหมายในความคิดนั้นว่าเป็นอะไรสักแต่ว่าคิดแล้วก็ปล่อยวางไปในเมื่อจิตคิดไปสุดท่วงแล้วจิตตัดกระแสแห่งความคิดเข้าไปสู่ความสงบนิ่งเนียงสว่างบางทีก็เข้าไปสู่อัปปนาสมาธิเช่นเคยหรือบางทีอาจจะรู้สึกแต่เพียงแค่ว่าสงบผู้ฟ้าไปนิดหนึ่งแล้วก็ไปนิ่งพอจิตไหวตัวออกมาพอรู้สึกว่ามีกายเท่านั้นแล้วเขาจะเกิดความรู้ขึ้นมาเองว่าอ้อความคิดเป็นอาหารของจิตความคิดเป็นการบริหารจิตความคิดเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดความคิดเป็นสภาวะเป็นเครื่องหมายให้เรารู้ว่าอะไรไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาความคิดเป็นอารมณ์ที่มายั่วยุให้เราเกิดความยินดีเกิดความยินร้ายก็จะมองเห็นตัวกิเลสความยินดีกามตัณหาความยินร้ายวิภวตัณหาถ้าจิตยึดอยู่ในความยินดียินร้ายก็กลายเป็นภวตัณหาก่อภพก่อชาติกันที่ตรงนี้เมื่อจิตมาก่อภพก่อชาติตรงนี้จิตก็มีความปรุงแต่งแต่ว่าความรู้ความคิดสติปัญญามันก็ยิ่งเกิดมากขึ้นถ้ายังมีกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาอยู่ความทุกข์หรือความสุขที่เกิดขึ้นภายในจิตนั้นย่อมปรากฏแก่ผู้ปฏิบัติเมื่อความสุขและความทุกข์ปรากฏขึ้นจิตที่มีสติสัมปชัญญะมีปัญญาจะกำหนดหมายรู้ว่านี่คือทุกข์อริยสัจที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เมื่อรู้ทุกข์ขึ้นมาแล้วจิตก็มีสติกำหนดรู้ทุกข์ที่เกิดดับในที่สุดจะได้ความรู้ว่านอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นดับไปแล้วก็จะได้รู้ความจริงคือรู้ธรรมะที่เกิดดับเกิดดับเกิดดับซึ่งจะไปตรงกับคำในธรรมจักรกับปวัตตนสูตรที่ว่ายังกินกิสมุทยธรรมังสัพพันธังนิโรธธรรมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาก็ได้ดวงตาเห็นธรรมนี่เป็นวิถีทางหนึ่งที่จิตจะเดินไปโดยตามกฎของธรรมชาติของสมาธิทีนี้อีกทางหนึ่งที่มันจะเป็นไปเมื่อจิตย้อนมากำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกโดยไม่ได้กำหนดหมายว่าลมหายใจสั้นลมหายใจยาวลมหายใจหยาบลมหายใจละเอียดซึ่งจิตเขาจะรู้อยู่เองโดยอัตโนมัติเพราะเขาเป็นผู้รู้เขาเป็นผู้ดูเขาจะต้องรู้แจ้งชัดเจนในสิ่งที่เขารู้เขาเห็นรู้เห็นโดยไม่ต้องพูดต้องจาไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดว่าลมหายใจยาวลมหายใจสั้นลมหายใจหยาบลมหายใจละเอียดเพียงแต่ดูอยู่เท่านั้นเขาก็รู้ความจริงของลมหายใจการรู้ความจริงของลมหายใจสั้นยาวหยาบละเอียดก็เป็นการรู้ธรรมเห็นธรรมขั้นหนึ่งแล้วทีนี้ถ้าหากว่าจิตดวงนี้กำหนดลมหายใจเป็นอารมณ์ตลอดไป
จนกระทั่งรู้สึกว่าจิตสงบละเอียดลงไปละเอียดลงไปลมหายใจก็พลอยละเอียดลงไปด้วยในบางครั้งอาจจะมองเห็นลมวิ่งออกวิ่งเข้าต่างแต่เนื้อสะดือสองนิ้วแล้วก็วิ่งมาที่จมูกวิ่งออกวิ่งเข้าเป็นเรายาวเหมือนกันก็อีปุยนุ่นหรือฝ้ายซึ่งอยู่ในถ้ำกลางแห่งแสงสว่างฉะนั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่ว่าจะเป็นอย่างนั้นหมดทุกคนหรอกเป็นแต่บางคนบางท่านเท่านั้นเองแล้วถ้าจิตตามลมหายใจรู้ลมหายใจออกหายใจเข้าอยู่เป็นปกติบางทีจิตเกิดความสงบละเอียดลงไปในขณะที่จิตกำหนดรู้ลมหายใจและมีสติรู้พร้อมจิตยึดอารมณ์หายใจเป็นอารมณ์สติรู้พร้อมอยู่ที่นั่นจิตได้วิตกวิจารโดยอาศัยลมหายใจเป็นอารมณ์ก็เป็นจุดเริ่มของปฐมฌานถ้าหากว่ามีปีติมีความสุขบังเกิดขึ้นในขณะนั้นแล้วจิตเป็นหนึ่งอยู่ที่ลมหายใจไม่หวั่นไหวก็ได้ปฐมฌานโดยสมบูรณ์ทีนี้ถ้าว่าจิตดวงนี้วิ่งตามลมหายใจเข้าไปข้างในกายทิ้งลมหายใจแล้วไปสงบนิ่งว่างสว่างอยู่ภายในถ้ำกลางตัวลมหายใจไม่ปรากฏเมื่อจิตไปสงบนิ่งสว่างอยู่ในถ้ำกลางตัวหากจิตส่งกระแสแห่งความสว่างพุ่งออกมาข้างนอกหรือพุ่งไปทั่วร่างกายก็ไปเกิดวิตกวิจารอยู่ภายในร่างกายจิตจะได้มองเห็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกทั่วทั้งร่างกายตั้งแต่เบื้องต่ำขึ้นไปเบื้องบนตั้งแต่เบื้องบนลงมาเบื้องต่ำมองเห็นปอดกำลังสูดลมหายใจเข้าหายใจออกมองเห็นหัวใจกำลังเต้นฉีดโลหิตไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายมองเห็นตับกำลังแยกเก็บอาหารอันละเอียดไว้สำหรับบำรุงเลี้ยงร่างกายส่วนใดขาดเข้าแทนที่อยู่เสมอทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์มองเห็นอวัยวะต่างๆภายในร่างกายเนี่ยทำงานตามหน้าที่ของตนอย่างตรงไปตรงมาไม่บิดพลิ้วซึ่งล้วนแต่เป็นเครื่องบริหารร่างกายให้มีความสุขสมบูรณ์มีกำลังวังชาเลือดลมหมุนเวียนตั้งแต่เบื้องบนลงเบื้องล่างตั้งแต่เบื้องล่างไปเบื้องบนจิตดวงนี้จะมองเห็นหมดทุกสิ่งส่วนภายในร่างกายเมื่อเป็นเช่นนั้นเมื่อจิตมารู้เห็นทั่วท่วนหมดภายในร่างกายนี่ก็เกิดเมกาจักตาสติสูตรอายังโคเมกาอยู่กายของเรานี่แหละอุดทางปาดัตลาเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอโทเกสามัตกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปตาจะปริยันโตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบโปโลนานัปการัสสะอสุจิโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆอาทิอิมัตสมิงกาเยมีอยู่ในกายนี้เกสาคือผมโลมาคือขนนาขาคือเล็บดันตาคือฟันตะโจคือหนัง
มังสังคือเนื้อนะหารุคือเอ็นทั้งหลายอัฐิคือกระดูกทั้งหลายอัฐิมินชังเยื่อในกระดูกวักกังม้ามหัดยังหัวใจยักกนังตับกิโลมะกังถังผืดปีหากังไตปัปผาสังพอดอันตังไส้ใหญ่อันตะกุนังไส้น้อยอุดริยังอาหารใหม่กะลีสังอาหารเก่าปิดตังน้ำดีเสมหังน้ำสลิดอุบบอน้ำเหลืองโลหิตังน้ำเลือดเสโดน้ำเหงื่อเมโดน้ำมันข้นอัดสุน้ำตาวะสาน้ำมันเหลวจิตดวงนี้จะมองเห็นทั่วท่วนหมดในขณะจิตเดียวและเมื่อจิตไปนิ่งสว่างอยู่ในถ้ำกลางตัวแผ่รัศมีความสว่างพุ่งออกมาข้างนอกจากข้างในมาข้างนอกยอมมองเห็นหมดทุกสิ่งส่วนภายในร่างกายอันนี้ทีนี้จิตในขั้นนี้ก็เรียกว่าจิตดำเนินอยู่ในขั้นสมถกรรมฐานเป็นแต่เพียงรู้ว่าสิ่งต่างๆของร่างกายมีอันนั้นอันนั้นเท่านั้นต่อไปแล้วจิตดวงนี้มันจะดำเนินไปอย่างไรเมื่อจิตมาตั้งมั่นคงกำหนดรู้อาการ32อยู่โดยอัตโนมัติสมาธิก็เป็นสมาธิที่เป็นเองโดยธรรมชาติความรู้ความเห็นต่างๆก็เป็นเองโดยธรรมชาติเรียกว่าสมาธิก็ธรรมชาติอารมณ์ก็ธรรมชาติถ้าหากว่าจิตดวงนี้ยังไม่มีพลังพอที่จะก้าวหน้าต่อไปก็จะมาดำเนินถึงขั้นนี้แล้วก็มารู้อยู่ภายในกายนี่แหละถ้าจิตดำเนินอยู่เพียงแค่นี้ประโยชน์ที่จะพึงได้ทำให้จิตมั่นคงทำให้สติมีฐานที่ตั้งอย่างมั่นคงทำให้จิตสามารถรู้อวัยวะอาการ32ครบถ้วนเป็นฐานที่ตั้งเป็นฐานสร้างพลังจิตเป็นฐานสร้างพลังสติและปัญญาตอนนี้จิตของนักปฏิบัติกำลังอาศัยวัตถุธรรมเป็นที่ตั้งเป็นที่ระลึกของสติเป็นสิ่งรู้ของจิตเป็นสิ่งระลึกของสติธรรมชาติของจิตซึ่งเป็นนามธรรมกลายเป็นรูปธรรมในเมื่อสองอย่างนี้มาสัมผัสกันอย่างสนิทแนบแน่นมันจะทำให้เกิดพลังงานอันหนึ่งที่มั่นคงคือสมาธิจิตตั้งมั่นแล้วสติสัมปชัญญะจะเด่นขึ้นมาเกิดศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาในขั้นต้นเป็นที่รวมของพละห้าคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นสถานที่รวมแห่งองค์อริยมรรคเรียกว่าเอกมรรคเอกธรรมจิตรู้อยู่ในสิ่งเดียวคือกายนี้ไม่ออกไปข้างนอกเป็นฐานสร้างพลังจิตเป็นฐานสร้างพลังแห่งสติปัญญาเมื่อจิตมาสร้างพลังอยู่ที่ตรงนี้แล้วจิตก็สงบละเอียดยิ่งเข้าไปกว่านี้เดี๋ยวกว่าปล่อยวางวิตกคือไม่ได้นึกถึงร่างกายแล้วปล่อยวางวิจารณ์
เรามีปีติมีความสุขจนกระทั่งรู้สึกว่ากายนี่หายไปจากความรู้สึกของจิตยังเหลือแต่จิตที่ไปลอยเด่นอยู่ในท่ามกลางแห่งความว่าง ย้อนกลับเข้าไปสู่อัปปนาสมาธิอันละเอียดที่ไม่มีตัวมีตนอีกครั้งหนึ่งถ้าหากว่าพลังจิตนี้ยังไม่สามารถที่จะทะลุโลภฌานไปได้ก็จะไปยับยั้งอยู่ในจตุตถฌานถ้าหากว่าจิตดวงนี้มีพลังพอสมควรจะทะลุขึ้นไปถึงอรูปฌานจิตจะกำหนดหมายรู้อากาศซึ่งเรียกว่าอากาสานัญจายตนะเมื่อกำหนดรู้อากาศที่มีความกว้างขวางอย่างไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีประมาณจิตลอยเฟ้งฟางอยู่ในท่ามกลางแห่งความว่างไม่ทราบว่าอยู่ที่ตรงไหนอยู่สูงอยู่ต่ำเพียงใดแค่ไหนไม่มีจุดหมายกำหนดแล้วในที่สุดจิตจะควานหาตัวรู้คือตัววิญญาณมากำหนดวิญญาณเรียกว่าวิญญาณัญจายตนะไปยับยั้งรู้อยู่ตรงที่วิญญาณคือตัวรู้กำหนดวิญญาณรู้นี่ละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปละเอียดจนเกือบจะไม่มีการกำหนดรู้คำว่ากำหนดนี่ก็เป็นแต่เพียงโวหารนะจิตจะกำหนดรู้ของเข้าไปเองโดยที่เราไม่มีสัญญาเจตนาใดๆทั้งสิ้นจิตถึงขั้นนี้แล้วเขาจะปฏิบัติตัวไปเองแล้วเขาจะเป็นไปเองจนกระทั่งรู้สึกว่าตัวรู้คือวิญญาณละเอียดลงไปสัญญาเวทนาหายขาดไปหมดซึ่งเรียกว่าสัญญาเวทยิตะนิโรธเข้านิโรธสมาบัตินิโรธสมาบัติในขั้นนี้เป็นฐานสร้างพลังจิตเพื่อจะกระโดดข้ามโลกีขึ้นไปสู่โลกุตระเมื่อจิตยับยั้งอยู่ในนิโรธสมาบัติพอสมควรแล้วสร้างพลังเพียงพอจิตจะเบ่งบานออกมาอีกครั้งหนึ่งแผ่ความสว่างไสวคลุมจักรวาลทั้งหมดสามารถมองทะลุตั้งแต่อเวจีมหานรกสูงสุดจดพรหมโลกโดยรอบจดขอบเขตแห่งจักรวาลมองทะลุบาดาลถึงพิภพพญานาคจะมองเห็นต้นไม้ภูเขาเหล่ากาผืนแผ่นดินดินฟ้าอากาศทั่วทวนหมดไม่มีสิ่งใดจะมาปิดบังความสว่างไสวของจิตดวงนี้ได้พระจันทร์พระอาทิตย์แม้มีรัศมีแผ่คลุมโลกอยู่แต่ก็ส่องสว่างไปได้ในเฉพาะที่ไม่มีสิ่งกำบังแต่ว่าจิตดวงนี้จะมองทะลุหมดไม่มีอะไรปิดบังได้พื้นแผ่นดินหนาทั้ง 480,000 โยชน์อะไรทำนองนี้จะมองทะลุหมดนอกจากจะมองทะลุแล้วยังเห็นคนเห็นสัตว์เห็นเทวดาอินพรหมยมยักษ์เห็นสัตว์ตัวน้อยตัวใหญ่ควักไฟไปหมดในขณะจิตเดียวจิตจะไปยับยั้งรู้เห็นอยู่แต่ว่ารู้อย่างไม่มีสมมติบัญญัติตอนนี้เป็นสัจธรรมความเป็นจริงบังเกิดขึ้นกับจิตแล้วธรรมชาติของสัจธรรมจะต้องไม่มีภาษาสมมติบัญญัติมีแต่สิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่เท่านั้นเห็นคนก็ไม่ว่าคนเห็นสัตว์ก็ไม่ว่าสัตว์แม้ตัวเองก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรในตอนนี้
มีแต่สิ่งที่รู้อยู่กับสิ่งที่ถูกรู้มีแต่ตัวผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้อยู่เท่านั้นปรากฏเด่นชัดในท่ามกลางแห่งความสว่างไสวของจิตเมื่อจิตจับยั้งอยู่ในขั้นนี้พอสมควรพอจิตถอนจากสมาธิมาแล้วย้อนกลับมาสู่ความรู้สึกว่ามีกายอีกทีถ้าจิตดวงนี้ไม่มีปัญญาพอจะอธิบายสิ่งที่ตนรู้ตนเห็นได้ก็ต้องย้อนถอนออกจากสมาธิมาเลยมาสู่สภาพเป็นอยู่อย่างธรรมดาธรรมดาแต่ถ้าหากว่าจิตดวงนี้ถอนจากสมาธิแล้วถ้ามีพลังพอที่จะเกิดปัญญาความรู้ในสิ่งนั้นๆพอรู้สึกว่ามีกายปั๊บสิ่งเหล่านั้นหายไปยังแต่สัญญาความทรงจำจิตดวงนี้จะอธิบายให้ตัวเองฟังว่าสัตว์ตัวนั้นคือเราในชาตินั้นพบนั้นคนคนนั้นคือเราในชาตินั้นพบนั้นสัตว์ตัวนั้นเมื่อก่อนเคยเป็นสิ่งนั้นสิ่งนั้นสิ่งนั้นจิตจะสามารถกำหนดรู้ได้หมดซึ่งเรียกว่าบรรลุปุพเพนิวาสานุสติญาณทีนี้ในเมื่อมองเห็นความเป็นไปของสัตว์มีประเภทต่างๆกันจิตก็จะสามารถกำหนดรู้การจุติและเกิดของสัตว์ทั้งหลายสามารถกำหนดรู้พิจารณาเรื่องกรรมอันเป็นเหตุให้สัตว์ต้องเกิดสัตว์ที่เป็นประเภทต่างๆกันก็เพราะกรรมเป็นผู้จำแนกก็รู้จุตูปปาตญาณกรรมมัสกตาญาณกรรมังสเตวิภัจจติสัตว์อากรรมย่อมเป็นสิ่งจำแนกสัตว์ให้มีประเภทต่างๆกันแล้วก็รู้แจ้งเห็นจริงในกฎของกรรมปุพเพนิวาสานุสติญาณรู้แจ้งเห็นจริงในการเวียนว่ายตายเกิดจุตูปปาตญาณกรรมมัสกตาญาณสามารถให้จิตรู้กรรมอันเป็นสิ่งที่เป็นเหตุให้สัตว์ต้องเวียนว่ายตายเกิดจุติปฏิสนธิไม่รู้จักจบจักสิ้นในเมื่อรู้แจ้งชัดเจนในสิ่งในสองประการนี้แล้วจิตจะพิจารณาต่อไปว่าอะไรหนอที่มันเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายต้องทำบาปทำกรรมเนี่ยอะไรกันถ้าหากว่ามีปัญญาพอที่จะรู้ได้ก็จะรู้ว่าอวิชชาเป็นต้นเหตุอวิชชาความรู้ไม่จริงเป็นเหตุให้ทำกรรมตามที่ตนเข้าใจว่าเป็นการถูกต้องแต่กรรมบางอย่างก็เป็นบาปกรรมบางอย่างก็เป็นบุญในเมื่อทำลงไปแล้วย่อมมีผลซึ่งเรียกว่าวิบากเมื่อมีวิบากแล้วอาศัยวิบากนั่นแหละจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักจบจักสิ้นจนกว่าอรหัตตมรรคญาณจะบังเกิดขึ้นในจิตของท่านผู้บำเพ็ญเพียรนั่นแหละจึงจะตัดกระแสแห่งอาสวะกิเลสคืออวิชชาตัวสำคัญนี้ให้ขาดสิ้นไปจากจิตจิตหมดกิเลสแล้วก็ตัดกระแสแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเพราะฉะนั้นอวิชชาปัจจยาสังขาราอวิชชาเป็นเหตุให้ปรุงแต่งนี่มันก็จบสิ้นกันเพียงแค่นี้ก็ได้บรรลุถึงที่สุดคืออริยมรรคอริยผลคือพระอรหันต์ในเมื่อพิจารณาตามที่กล่าวนี้แล้วเราจะจับเข้าการเดินของจิตได้สองทางทางหนึ่งจิตออกไปรู้สิ่งภายนอกก่อนอีกทางหนึ่งนี้จิตย้อนเข้ามารู้ภายในกายแล้วมองทะลุกายไปจนตั้งบรรลุปุพเพนิวาสานุสติญาณกรรมสกตดุจตูปปาจญาณแล้วก็อาสวัคคยญาณเป็นลำดับเพราะฉะนั้นการทำสมาธินั้น แม้ว่าเราจะอาศัยคำบริกรรมภาวนาเป็นหลักในเบื้องต้นก็ตาม
แต่เมื่อสมาธิมันเกิดขึ้นแล้วจิตจะปฏิวัติตนไปเองโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติทั้งหลายควรจะได้ระมัดระวังกันที่ตรงนี้บางทีบางท่านเคยทำสมาธิจิตสงบเป็นอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิจนกระทั่งได้ฌานได้ญาณทีนี้ภายหลังมานี่จิตไม่สงบอย่างนั้นอีกแล้วจะกำหนดก็ตามไม่กำหนดก็ตามสมาธิมันจะมีอยู่ทุกลมหายใจตลอดเวลายืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดแล้วโอกาสที่จะดำเนินก็ไปสู่ความสงบอย่างที่เคยนั้นจะมีน้อยลงไป จะทำให้นักปฏิบัติทั้งหลายเข้าใจผิดว่าภูมิจิตของตนเองเสื่อมดังนั้นจึงใครที่จะขอนำโอวาทของครูบาอาจารย์ตามที่ได้จดจำมาเล่าพอเป็นคติเตือนใจของนักปฏิบัติทั้งหลายปฐมาจารย์องค์แรกของเราคือท่านอาจารย์เสากันตะสีโลท่านเคยพูดอยู่เสมอว่าเวลานี้จิตของข้ามันไม่สงบมีแต่ความคิดเมื่อไปถามท่านจริงๆแล้วท่านจะบอกว่าถ้าถามท่านว่าเมื่อเป็นเช่นนี้ภูมิจิตเสื่อมหรือว่าภูมิจิตมีความเจริญก้าวหน้าท่านบอกว่าถ้ามันเอาแต่นิ่งอย่างเดียวมันก็ไม่ก้าวหน้านี่เป็นปริศนาที่นักปฏิบัติจะต้องวิจัยให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งหลักในภาษาบาลีมีอยู่ว่าศีลอบรมสมาธิสมาธิอบรมปัญญาปัญญาอบรมจิตเพราะฉะนั้นเมื่อศีลบริสุทธิ์ดีสมาธิเป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิบันดาลให้เกิดปัญญาคือความคิดความคิดอันใดมีสติรู้ทันทุกขณะจิตที่คิดเรียกว่าสมาธิปัญญาความรู้แจ้งเห็นจริงเรียกว่าอวิชชาความรู้แจ้งเห็นจริงเรียกว่าวิชชาความคิดอันใดมีสติรู้ทันรู้แจ้งเห็นจริงไม่ยึดมั่นถือมั่นในความคิดนั้นคิดแล้วก็ปล่อยวางไปคิดแล้วก็ปล่อยวางไปไม่ยึดเอาไว้สร้างปัญหาให้ตัวเองเดือดร้อนความคิดอันนั้นเป็นปัญญาในสมาธิซึ่งประกอบด้วยวิชาความรู้แจ้งเห็นจริงเพราะความรู้แจ้งเห็นจริงจิตจึงไม่ยึดสิ่งนั้นสร้างปัญหาให้ตัวเองเดือดร้อนอันนี้เป็นโอวาทของท่านอาจารย์เสาโอวาทของท่านอาจารย์มั่นถีติปูตังถีติปูตังของหลวงปู่มั่นนี่หมายความว่าอย่างไรนักปฏิบัติควรจะวิจัยพิจารณาให้มีความเข้าใจอย่างแจ่มชัดถีติหมายถึงจิตที่เป็นสมาธิตั้งมั่นนิ่งเด่นสว่างไสวอยู่โพตังหมายถึงสิ่งรู้ที่ปรากฏการขึ้นอยู่ตลอดเวลาคล้ายๆกับมีสิ่งที่มาวนรอบจิตอยู่แต่ไม่สามารถเข้าไปถึงแกนในของจิตได้สักแต่มาแต่พอรู้เท่านั้นก็หายไปรู้ก็หายไปไม่ได้ซึมซาบเข้าไปในแกนในของจิตจิตไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นสักแต่ว่าคิดแล้วก็วางไปสภาวะที่คิดที่รู้ที่มาวนรอบจิตอยู่นั้นคือปูตังได้แก่สิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติจิตจิตจิตก็ตั้งเด่นอยู่โดยธรรมชาติของจิตที่มีสมาธิมีความมั่นคงนี่เป็นโอวาทของท่านอาจารย์มั่นโอวาทของท่านอาจารย์ฟั่นอย่าปล่อยให้จิตมันอยู่ว่างคำว่าอย่าปล่อยให้จิตอยู่ว่างหมายความว่าอย่าว่างจากการกำหนดรู้จิตให้มีสติกำหนดรู้จิตอยู่ตลอดเวลาเมื่อเรามีสติกำหนดรู้จิตอยู่
เราก็จะรู้ว่าบาปเกิดขึ้นที่จิตบุญเกิดขึ้นที่จิตสุขเกิดที่จิตทุกข์เกิดที่จิตความรู้ความคิดทั้งหลายเกิดขึ้นที่จิตอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดที่จิตทุกขสมุทัยนิโรธมรรคเกิดที่จิตในเมื่อเรามีสติกำหนดรู้จิตโอวาทของหลวงปู่เทศสมาธิในฌานมันโง่สมาธิในอริยมรรคมันฉลาดสมาธิในฌานหมายถึงสมาธิที่จิตสงบนิ่งไปรู้อยู่ในสิ่งสิ่งเดียวหรือรู้เพียงแค่ในจิตอย่างเดียวไม่ยอมรับรู้สิ่งอื่นอันนี้เรียกว่าสมาธิในฌานเป็นอารัมมณูปนิชฌานทีนี้สมาธิอีกอย่างหนึ่งนั้นมันมีความรู้ผุดขึ้นมาอยู่เรื่อยเข้าในลักษณะที่ถีติภูตังของหลวงปู่มั่นนั่นเองความรู้ความคิดอ่านเกิดขึ้นมาเรื่อยๆแต่ว่าจิตไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นในความรู้ความคิดอันนั้นเป็นแต่เพียงว่าคิดแล้วก็ปล่อยวางไปรู้แล้วปล่อยวางไปรู้แล้วปล่อยวางไปจิตก็สงบนิ่งสว่างสบายอยู่อะไรวิ่งเข้าไปถึงรัศมีของจิตแล้วมันก็ตกไปตกไปเหมือนแมลงบินเข้ากองไฟอันนี้เป็นโอวาทของหลวงปู่หลวงปู่เทศทีนี้โอวาทของหลวงปู่แหวนท่านเจ้าคุณให้กำหนดรู้จิตอย่างเดียวรู้ที่จิตทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดที่จิตเมื่อมีสติปัญญาแล้วมันจะรู้สิ่งที่จิตมันรู้เองว่าอะไรเป็นอะไรบาปเกิดที่จิตบุญเกิดที่จิตสุขทุกข์เกิดที่จิตโอวาทของท่านอาจารย์มหาบัว ปัญญาอบรมสมาธิลักษณะของปัญญาอบรมสมาธินี่มันเป็นอย่างไรเข้าใจว่าท่านทั้งหลายคงได้ผ่านเคยพิจารณามาแล้วเพราะว่ามาเป็นลูกศิษย์ปฏิบัติอยู่ที่นี่ก็หลายปีหรือก่อนนั้นปัญญาอบรมสมาธินี่มันก็หมายถึงว่าตอนแรกเราอาจจะใช้ปัญญาแบบสติปัญญา แบบสติปัญญาคือตั้งใจคิดเอาพิจารณาเอาพิจารณาเอาเช่นอย่างจะพิจารณารูปนามพิจารณารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณน้อมเข้าไปสู่พระไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็ตั้งใจคิดเอานี่เป็นภาคปฏิบัติในเมื่อคิดไม่หยุดยั้งพิจารณาไม่หยุดหย่อนสติสัมปชัญญะมันบังเกิดขึ้นมีพลังแก่กล้าขึ้นเราก็กับจิตที่สงบเป็นสมาธิบ้างพอสมควรหรือสงบในระดับอุปจารสมาธิมีปีติมีความสุขบางเกิดขึ้นความคิดมันก็ฟุ้งขึ้นมาในเมื่อเราไม่เข้าใจผิดปล่อยให้มันคิดไปให้มีสติกำหนดตามรู้ไปพอมันไปสุดช่วงมันแล้วมันจะหยุดพอหยุดแล้วก็สงบปุ๊บลงเป็นสมาธิทีนี้สมาธิละเอียดลงไปเพราะว่าจิตมันละเอียดสมาธิก็ละเอียดเพราะสมาธิเป็นกิริยาของจิตจิตสงบละเอียดสมาธิก็ละเอียดลงไปตามขั้นตอนจนได้บรรลุปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะถ้าใครจะเตลิดไปจนถึงที่สุดก็เนวสัญญานาสัญญายตนะย้อนกลับไปกลับมาอยู่ที่ตรงนี้ทีนี้ในเมื่อฝึกจนคล่องตัวชำนิชำนาญแล้วความคิดปัญญามันจะเกิดขึ้นมาเองความคิดปัญญาเกิดขึ้นมาเองมีสติรู้ทันอยู่โดยอัตโนมัติปัญญาก็เป็นอัตโนมัติตัวรู้ก็เป็นอัตโนมัติ
ทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมาะเจาะกันพอดีพร้อมพอดีจิตก็ปฏิวัติไปสู่ภูมิความรู้สติก็ไล่ตามไปจิตก็ค่อยละเอียดลงไปละเอียดลงไปยิ่งคิดแล้วเท่าไหร่จิตก็ยิ่งผ่องใสยิ่งคิดแล้วเท่าไหร่ก็ยิ่งเบิกบานกลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอันนี้เป็นลักษณะของปัญญาอบรมจิตหรือปัญญาอบรมสมาธิเพราะว่าสมาธิกับปัญญามันไปพร้อมกันสมาธิขั้นสมถะนั้นเมื่อจิตสงบลงไปแล้วมันมีแต่สมาธิอย่างเดียวอันนั้นเรียกว่าสมาธิสมถะแต่เมื่อจิตสงบลงไปแล้วสติปัญญาความรู้มันบังเกิดขึ้นอันนี้เรียกว่าสมาธิในวิปัสสนาเพราะฉะนั้นเวลาจิตมันต้องการคิดปล่อยให้มันคิดไปบ้างอย่าไปห้ามมันมันคิดไปแล้วสมาธิมันจะเกิดขึ้นเพราะการกำหนดตามรู้ความคิดนั่นแหละเพราะงั้นอย่าไปข้องใจสงสัยทีนี้ถ้าหากว่าท่านผู้ใดมีความข้องใจ ในหลักและวิธีการในการปฏิบัติที่ครูบาอาจารย์หลายๆฝ่ายพากันอบรมสั่งสอนอยู่เช่นพุทโธยกหนอพองหนอสัมมาอรหังบางท่านก็มาถามว่าภาวนาแบบไหนหนอจิตมันจึงจะได้สมาธิเกิดปัญญาเร็วรู้ธรรมเร็วมันไม่มีวิธีการอันใดหรอกมันขึ้นอยู่กับความตั้งใจจริงพุทโธก็อารมณ์จิตสัมมาอรหังก็อารมณ์จิตยุบหนอพองหนอก็อารมณ์จิตเป็นสื่อนำจิตให้เข้าไปสู่ความสงบเป็นสมาธิทางนั้นถ้าใครไม่ยึดวิธีการจนเกินไปจะทำสมาธิแบบกำหนดรู้จิตของตนเองเฉยๆอยู่ก็ได้ไม่ต้องไปนึกพุทโธยกหนอพองหนอสัมมาอรหังถ้าข้องใจหนักๆเข้าก็ให้นึกไปถึงโน้นสมัยที่ท่านชายสิทธัตถะแสวงหาธรรมะเป็นเครื่องตรัสรู้นั่นสมัยนั้นพระพุทธเจ้ายังไม่มีท่านชายเอาพุทโธที่ไหนหนอเอาสัมมาอรหังที่ไหนหนอเอายบหนอพองหนอที่ไหนหนอมาท่องกันนั่นน่ะจะไปคล้องใจสงสัยอะไรนักหนาหลักของการทำสมาธิอยู่ตรงที่ว่าทำจิตให้มีสิ่งรู้ทำสติให้มีสิ่งระลึกอะไรก็ได้ท่านชายสิทธัตถะไปบำเพ็ญเพียรอยู่ตลอดเวลา6ปีไปปฏิบัติตามวิธีการของพวกฤาษีชีไพรในสมัยนั้นทุกแบบทุกวิธีการบางท่านก็สอนให้ท่องมนต์อยู่จังกะพังคกบางท่านก็สอนให้เพ่งกสิณบางท่านก็สอนให้ทรมานตนด้วยการอดข้าวอดน้ำทรมานตนด้วยวิธีการต่างๆแต่เสร็จแล้วก็ไม่เป็นทางที่จะให้ตรัสรู้แล้วในช่วงนั้นเข้าใจว่าท่านไม่ได้ท่องพุทโธสัมมาอรหังยบหนอพองหนอนี่เพราะพระพุทธเจ้ายังไม่เกิดเราพุทธบริษัทจะมาข้องใจสงสัยกันไปถึงไหนลองหัวนึกไปถึงโน้นสิหลังจากที่พระองค์เลิกละการบำเพ็ญทุกขกิริยาแล้วที่พระองค์มาปฏิบัติได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ปฏิบัติอย่างไรอาศัยอะไรเป็นหลักเมื่อพระองค์ได้รับข่าวมาทุปาญาติของนางสุทธาดาเสวยบำรุงพระวรกายให้มีกำลังพอสมควรแล้วเวลาจะมาเริ่มต้นปฏิบัติใหม่เนี่ยสัญญาอดีตก็ผุดขึ้นมานึกถึงในสมัยที่พระองค์ยังทรงพระเยาว์พระพี่เลี้ยงนางนมผูกพระโอให้บรรทมอยู่ใต้ต้นว่า
เวลาปลอดคนพระองค์ท่านก็กำหนดลมหายใจเองใครไปสอนล่ะไม่มีใครสอนเป็นตนเองโดยอัตโนมัติตามวิสัยของพุทธสัพพัญญูอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องเป็นเองในเมื่อพระองค์มากำหนดรู้ลมหายใจพระทัยคือจิตจดจ้องอยู่ที่ลมหายใจพระสติก็จดจ้องอยู่ที่ลมหายใจพระจิตรู้อยู่ที่ไหนพระสติก็อยู่ที่นั่นแล้วก็ทรงเกิดปีติเกิดความสุขเกิดความเป็นหนึ่งพุทธประวัติเขียนว่าได้บรรลุปฐมฌานใช่ไหมล่ะนี่อย่าลืมสิทีนี้เมื่อพระองค์มาระลึกถึงที่ตรงนี้พระองค์ก็ทรงกำหนดรู้ลมหายใจทันทีแต่ว่าเมื่อพระองค์กำหนดรู้ลมหายใจตามวิสัยของพุทธสัพพัญญูพระจิตของพระองค์ก็สงบแล้วก็ตามลมหายใจเข้าไปสงบนิ่งว่างอยู่ในสว่างอยู่ในท่ามกลางพระวรกายแผ่รัศมีออกมาคุมกายทั้งหมดรู้ทั้งภายนอกและภายในรู้แต่พระเศียรจนจดพระบาทรู้ทั่วท่วนหมดพระอวัยวะต่างๆภายในพระวรกายที่รู้ทั่วท่วนหมดกายคตาสติที่เราสวดกันอยู่ทุกวันนี้เกิดขึ้นในขณะนั้นในสมัยนั้นเกิดขึ้นก่อนที่พระองค์ตรัสรู้ทีนี้เมื่อจิตไปสงบยับยั้งอยู่ภายในกายจนสงบละเอียดลงไปแล้วทิ้งกายกายหายไปจิตกระโดดขึ้นไปอยู่อากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะแล้วก็ไปสร้างพลังจิตอยู่ที่วิญญาณัญจายตนะพอได้พลังแล้วก็จิตเบ่งบานแผ่รัศมีคลุมโลกรู้ทั่วท่วนหมดในจักรวาลนี้สิ่งใดที่พระองค์ไม่รู้ไม่เห็นไม่มีตอนนี้มั้งที่เรียกว่าโลกวิทูผู้รู้แจ้งซึ่งโลกที่เราสวดกันอยู่เนี่ยทีนี้ในเมื่อรู้แจ้งแล้วก็โน่นพิจารณาปุเพนิวาสานุสติญาณจบลงในปฐมยามจุตูปปาติญาณกรรมสกตาญาณจบลงในมัชฌิมยามแล้วพิจารณาอาสวัคคายานจบลงในปัจจิมยามเป็นอันว่าพระองค์ได้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้เองชอบแต่ถึงกระนั้นก็ยังต้องไปใช้เวลาพิจารณาปฏิจจสมุปบาทอยู่ใต้ล่มต้นไม้ราชายตนะตลอด7วันถึงแน่พระทัยอย่างแท้จริงว่าเราได้ตรัสรู้อย่างแท้จริงแล้วนี่คือปฏิปทาที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญมาดังนั้นใครข้องใจในวิธีการก็ให้นึกถึงตอนนี้ให้มากๆมันจะได้หายสงสัยพระพุทธเจ้าท่านบำเพ็ญสมาธิอาศัยสมาธิตามหลักของธรรมชาติธรรมชาติของร่างกายก็คือการหายใจเข้าหายใจออกการหายใจเข้าหายใจออกเป็นเครื่องหมายแห่งชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียกว่าเป็นธรรมชาติก็เพราะว่าเราจะตั้งใจก็ตามไม่ตั้งใจก็ตามการหายใจมีอยู่ทั้งหลับทั้งตื่นเพราะฉะนั้นจึงถือว่าเป็นธรรมชาติธรรมชาติของจิตก็เป็นธาตุรู้รู้สึกรู้นึกรู้คิดรู้สึกรู้นึกรู้คิดแม้ทั้งหลับทั้งตื่นหลับแล้วไปรู้อะไรไปคิดอะไรก็ไปคิดฝันละสิคิดไปฝันไปคิดไปฝันไปความฝันนั้นก็คือความคิดอันนั้นเป็นธรรมชาติของจิตในเมื่อพระองค์เอาธรรมชาติสองอย่างนี้มาสัมผัสกันเข้าเอาจิตตัวผู้รู้มาสัมผัสกับลมหายใจจิตตัวผู้รู้นี่ก็เป็นพุทธะแล้วนะสิ่งรู้ก็เป็นอารมณ์จิตทีนี้ถ้าว่าจิตมาตั้งมั่นอยู่ที่ลมหายใจลมหายใจก็เป็นฐานที่ตั้งของสติเรียกว่าสติปัฏฐานเป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานทีนี้ในช่วงใดจิตคิดขึ้นมาแล้วสติไปรู้อยู่ที่ความคิดยึดความคิดเป็นอารมณ์ตลอดไปอย่างมั่นคงความคิดก็เป็นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานรู้จิตในจิต
ในขณะที่นั่งปฏิบัติอยู่หรือมีความคิดอยู่สุขทุกข์บางเกิดขึ้นจิตไปรู้อยู่ที่สุขทุกข์ก็เรียกว่าเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานสิ่งใดซึ่งจะมายั่วยุให้เราละเลิกความเพียรเช่นจินมิทะอุทะจะกุกุจจะวิกิกิจฉาหรือกามฉันทะจิตมันใฝ่หาความสุขทำให้เกิดความเกลียดคร้านนั่งสมาธิไปหน่อยหนึ่งโอ้ยมันลำบากนอนดีกว่าเลิกดีกว่านั่นเป็นอาการของกามฉันทะนั่นน่ะทีนี้เมื่อมันเกิดจากนั้นขึ้นมามันก็เกิดหงุดหงิดฟุ้งซ่านลำคาญขึ้นมาเรียกว่าพยาปาทะสีนมิทะอุทจักกุกุจจะเกิดความลังเลสงสัยว่าจะเอาจริงหรือไม่จริงเอาแค่นี้หรือจะปฏิบัติต่อไปหรือจะนอนดีกว่ามันก็มาสู้กันถ้าว่าจิตดวงนี้แพ้นิวรณ์มันก็ต้องเลิกละการปฏิบัติเพราะฉะนั้นสมาธิขั้นสมถะนี้จำเป็นนะนักปฏิบัติทั้งหลายอย่าไปถือว่าเจริญวิปัสสนาล้วนๆวิปัสสนาล้วนๆสมาธิไม่ต้องเอาประเดี๋ยวบางท่านก็ว่าสมาธิมันเป็นสมาธิหัวหลักหัวต่ออะไรทำนองนั้นโอ้ยอย่าไปเชื่อคนภาวนาไม่เป็นเด้อมีแต่พวกภาวนาไม่เป็นทั้งนั้นน่ะที่ไปคุยไปพูดกันอย่างนั้นขอโทษนะไม่ใช่ดูถูกหรอกถ้าคนภาวนาเป็นสมาธิขั้นสมถะนี่แหละสำคัญที่สุดเลยและมันเป็นโอบายขจัดนิวรณ์ 5 อันเป็นตัวมารร้ายนี่แหละคือตัวกิเลสมารที่มันคอยมาการกั้งปิดกั้นคุณงามความดีไม่ให้บังเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องรีบเร่งปฏิบัติให้สมาธิให้ได้สมาธิขั้นสมถะเพื่อทำจิตให้ถึงพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั้นเป็นจิตพุทธะจิตพุทธะสามารถขจัดกิเลสตัวสำคัญคือนิวรณ์ให้พ่ายไปและอีกอย่างหนึ่งในเมื่อทำจิตให้สงบเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอะไรล่ะพุทธังสรณังคัจฉามิใช่ไหมล่ะนี่จิตเป็นจิตพุทธะแล้วเมื่อก่อนนี้เราเรียกหาพุทธะพุทโธ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 เรียกอย่างไรพุทโธก็ไม่มาหาเราสักทีทีนี้พอจิตสงบลงไปนิ่งปั๊บสว่างรู้ตื่นเบิกบานเอ้าก็มีคนภาวนาไม่เป็นมาว่าอีกแล้วภาวนาพุทโธนี่มันได้แต่สมถะเท่านั้นแหละไม่ถึงวิปัสสนาถ้าใครเชื่อแล้วก็ล้มเหลวนะจะบอกให้สมาธินี่มันจะติดหรือไม่ติดอย่าไปกลัวมันขอให้มันมีสิ่งที่ติดเป็นพอแล้วคนที่กลัวว่าจิตจะไปติดสมาธิติดสมถะไม่ก้าวหน้านั่นนะถ้าจะเปรียบเทียบมันก็เหมือนกับคนทำมาค้าขายอยากเป็นมหาเศรษฐีเอาพอทำไปพอจะได้เป็นเศรษฐีก็กลัวว่าตัวเองจะไปติดความเป็นมหาเศรษฐีแล้วก็เลิกทำงานมันก็ไม่ได้เป็นมหาเศรษฐีสักทีเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติถ้าไปกลัวว่าจิตมันจะไปติดสมาธิติดสมถะมันก็ไม่ได้คุณธรรมไม่ได้สมถะไม่ได้สมาธิสักทีอิทธิพลของสมาธิขั้นสมถะเนี่ยถ้าจะว่ากันไปแล้วมีอำนาจขจัดกิเลสคือนิวรณ์ห้าให้หมดไปจากจิตชั่วขณะหนึ่งเพื่อเราจะได้โอกาสบำเพ็ญเพียรภาวนาให้ยิ่งขึ้นอันนี้เป็นวัตถุประสงค์ของสมาธิขั้นสมถะทีนี้ผลพลอยได้เหรอท่านทั้งหลายผลพลอยได้นะจิตที่เป็นสมถะที่รู้ตื่นเบิกบานได้สมาธิซึ่งเป็นจิตพุทธะนี่
มีอิทธิพลสามารถที่จะขับพูดผีปีศาจหรือสิ่งแทรกแซงให้เราเข้าใจผิดในการปฏิบัติได้ครูบาอาจารย์ของเราเผยแผ่ศาสนาในทางสมถวิปัสสนานี่อุปสรรคตัวสำคัญที่สุดก็คือคนนับถือผีไปที่ไหนจะต้องไปเผชิญหน้ากับพวกเหล่านี้แต่แล้วครูบาอาจารย์ของเราก็ไปเผยแผ่ธรรมะให้คนผู้นับถือผีปฏิญญาณตนถึงพระไตรสรณคมปฏิบัติศีล5บำเพ็ญสมาธิภาวนาตามสติกำลังเลิกการนับถือพูดผีปีศาจแล้วก็มาตั้งอยู่ในพระไตรสรณคมบำเพ็ญสมาธิปัญญาเข้าถึงพุทธธรรมคือศาสนาได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติสิ่งที่ควรระมัดระวังก็ยังมีอยู่อีกมากมายเหลือเกินนักปฏิบัติสมาธิภาวนานี่เผลอไปเปลี่ยนศาสนาพุทธให้เป็นศาสนาอื่นนับไม่ถ้วนวิธีการเปลี่ยนศาสนาพุทธให้เป็นศาสนาอื่นนี่คือทำอย่างไรซึ่งโดยปกติสมาธิที่เราบำเพ็ญแล้วสมาธิในขั้นต้นเนี่ยพอจิตเริ่มสงบลงไปในขั้นต้นคือพอวูบลงไปนิ่งนิดหน่อยร่างกายตนตัวยังปรากฏมีอยู่กระแสจิตพุ่งไปข้างหน้าเกิดนิมิตขึ้นมาบางทีก็นิมิตเห็นครูบาอาจารย์นิมิตเห็นพระพุทธเจ้านิมิตเห็นผู้ยิ่งใหญ่พระอิศวรนารายณ์เทวดาอินทร์พรหมทั้งหลายซึ่งเราเข้าใจว่าเป็นผู้วิเศษทั้งหลายนั่นแหละใครเคยเป็นไหมล่ะเป็นแล้วเคยไปถามอาจารย์บางองค์ไหมท่านว่าอย่างไรอาจารย์บางองค์ท่านก็บอกว่าเมื่อเห็นนิมิตแล้วให้น้อมเข้ามาในตัวให้น้อมเอานิมิตนั้นเข้ามาในตัวให้มาช่วยสมาธิช่วยญาณให้แก่กล้าขึ้นนั่นผิดนะญาติโยมทั้งหลายผิดนะจะบอกให้พอนิมิตวิ่งเข้ามาถึงตัวปั๊บสมาธิที่มีปีติมีความสุขจะเปลี่ยนไปทันทีกลายเป็นร่างทรงสมาธิจิตปลอดโปร่งจะหนักอึ้งขึ้นมาทันทีหัวใจเหมือนถูกบีบจิตที่เป็นอิสระอยู่ตกไปอยู่ในอำนาจสิ่งของนิมิตที่เข้ามาแทรกสิงต่อไปก็ไม่เป็นตัวของตัวแล้วสิ่งที่เขามาแทรกสิ่งนั้นเป็นเจ้าในหัวใจของเราเป็นใหญ่ในหัวใจของเรากลายเป็นร่างทรงนักปฏิบัติทั้งหลายเปลี่ยนศาสนาพุทธให้เป็นศาสนาอื่นด้วยประการฉะนี้ทีนี้ผู้ที่ปฏิบัติที่ถูกต้องทำอย่างไรในเมื่อนิมิตปรากฏขึ้นกำหนดรู้จิตของเราอย่างเดียวถ้ามันข้องใจสงสัยก็พิจารณาว่าหรือใครจะทำความรู้ในทีโดยไม่ต้องตั้งใจพิจารณาก็ได้ถ้าตั้งใจพิจารณาแล้วสมาธิมันจะถอนเพราะจิตมันเปลี่ยนสภาพถ้ามองเห็นแล้วให้กำหนดรู้จิตเฉยอยู่อย่าไปสนใจในนิมิตนั้นเพราะนิมิตนั้นเป็นมโนภาพที่จิตของเราสร้างขึ้นมาเองเมื่อเรามีสติกำหนดรู้นิมิตเฉยอยู่เพ่งดูเฉยอยู่บางทีนิมิตที่เรามองเห็นนั้นร่างของเขาเนื้อหนังจะผุพังลงไปยังเหลือแต่โครงกระดูกแล้วโครงกระดูกก็จะทรุดทรวบลงไปแหลกละเอียดหายสาบสูญไปในผืนแผ่นดินแล้วบางทีก็จะปรากฏเป็นโครงกระดูกขึ้นมาอีกเนื้อหนังงอกขึ้นมาอีกแล้วก็ทรุดลงไปอีกสลายตัวลงไปอีกถ้ากำหนดหมายรู้อยู่อย่างนี้เป็นการปฏิบัติที่ถูกต้อง
พราะในเมื่อจิตสงบเป็นสมาธิขั้นอุปจารสมาธิเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างจิตใต้สำนึกของเรานี่บันทึกเอาไว้แล้วสิ่งที่เป็นนิมิตนั้นก็คือมโนภาพของเราที่มันปรุงแต่งขึ้นมาไม่ใช่อื่นไกลแต่มโนภาพนี่แหละแสนร้ายถ้าหากว่าเราเข้าใจผิดนึกว่าเป็นผู้วิเศษแล้วก็น้อมเข้ามาในตัวจะกลายเป็นการทรงผีเพราะงั้นอันนี้ให้ระมัดระวังให้มากเพราะฉะนั้นสมาธิขั้นอัปปนาสมาธิหรืออุปจารสมาธิที่ทรงดำรงอยู่ได้นานๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่นักปฏิบัติจำเป็นจะต้องเอาให้ได้เพราะมันเป็นฐานสร้างพลังของสติปัญญานอกจากจะสร้างพลังของสติปัญญาแล้วยังสร้างอิทธิฤทธิ์สามารถป้องกันสิ่งที่จะเข้ามาแทรกแซงได้เดี๋ยวนี้ผีมันมีอิทธิพลมากแล้วนะเมื่อก่อนนี้คนเฒ่าคนแก่เขากล่าวว่าถ้าผีหลอกผีไล่ให้วิ่งเข้าไปในโบสถ์แล้วผีมันจะไม่กล้าตามเข้าไปในโบสถ์แต่เดี๋ยวนี้มันกลับตรงกันข้ามนะผู้เจริญทั้งหลายผีมันเข้าไปเหยียบตมูกพระแม่แต่ในโบสถ์มันเข้าไปประทับทรงคนอยู่ต่อหน้าพระประธานในโบสถ์ด้วยนี่แสดงว่าอิทธิพลของนักปฏิบัติของเรานี่ด้อยลงเพราะฉะนั้นขอให้พวกเรานักปฏิบัติทั้งหลายจงพยายามฟื้นฟูขนบประเพณีการปฏิบัติของครูบาอาจารย์แล้วพยายามทำจิตให้เข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างแท้จริงคือทำจิตให้สงบเป็นสมาธิรู้ตื่นเบิกบานเป็นจิตพุทธะเมื่อเราได้สมาธิจิตในขั้นนี้แล้วเราสามารถที่จะป้องกันพระพุทธศาสนาไม่ให้เสื่อมโทรมได้เพราะไม่มีอะไรที่จะเข้ามาแทรกสิงหรือมาปั่นสมองให้เรากลายเป็นอื่นเพราะงานจริงจำเป็นเอาละวันนี้อาตมาได้บรรยายธรรมะเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติและประสบการณ์ต่างๆแล้วก็ได้นำโอวาทของครูบาอาจารย์มาวิจัยสู่ท่านทั้งหลายฟังก็เห็นว่าพอสมควรแก่กาละเวลาจึงขอยุติด้วยประการฉะนี้